สหรัฐอเมริกาอาจจะเพิ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในกลุ่ม G20 อยู่ในกลุ่ม G7 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางเขาก็จะไปแบบใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าย้อนไปในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับนโยบายของทางญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่แพ้สงครามโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบประมาณหรือว่ากำกองกำลังทหารเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเริ่มที่จะเห็นความสำคัญล่าสุดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ2นะฮะของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศหรือว่า GDP ภายในปี2570นะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามประเทศโดยมีแนวโน้มที่งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ระดับใกล้เคียงกับชาติสมาชิกนาโตนั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะผู้นำญี่ปุ่นสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมและกระทรวงคลังเพิ่มการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติขึ้นเป็นร้อยละ2ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ภายในปีงบประมาณ2570นับว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นปรับเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายด้านกลาโหมนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคลังเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุและประสบกับปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นจึงมีการถกเถียงเกี่ยวกับแนวทางการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆอย่างเช่นการเพิ่มจำนวนขีปนาวุธร่อนไว้ในคลังแสงเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยาสุคาสึฮามาดะเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีคิชิดะครับว่าญี่ปุ่นกำลังรวบรวมงบประมาณด้านกลาโหมและงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกันโดยงบประมาณเหล่านี้ก็จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ2ของ GDP ในปีงบประมาณ2570ครับขณะที่นายชูนิชิสุซูกิรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นบอกรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเตรียมงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีคิชิดะโดยอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดของงบประมาณส่วนนี้โดยความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีคิชิดะได้ให้คำมั่นครับว่าจะสนับสนุนด้านกลาโหมเพื่อปกป้องญี่ปุ่นจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงและจะเพิ่มการใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างไรก็ตามแม้ว่าญี่ปุ่นไม่ใช่สมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้แต่งบประมาณด้านกลาโหมของญี่ปุ่นในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบรรดาชาติสมาชิกนาโต้นั่นเองนะครับเนี่ยที่ผ่านมาก็มีความกังวลเรื่องของการปกป้องประเทศจากกรณีของเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันครับที่มีการยิงขีปนาวุธก็ไปเกี่ยวพันกับทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นกันด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไปลุกล้ำตัวของน่านน้ำนะครับแต่ว่าทางฝั่งเกาหลีเหนือก็บอกว่าเอ้าตรงนั้นมันข้อตกลงเขาไม่ได้ยอมรับนะเขาว่ากันไปนะครับคือตอนนี้หลายๆประเทศเองก็ยังรออยู่เรื่องของการทดสอบเรื่องของนิวเคลียร์ค่ะคือว่ารอจับตาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือจะมีการทดสอบนิวเคลียร์ในเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยการทดสอบขีปนาวุธก็ค่อนข้างที่จะถี่แล้วก็แบบเยอะที่สุดเลยนะในรอบหลายๆปีนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าการเจรจาซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของเกาหลีใต้เองอ่ะก็มองว่าคนที่น่าจะเข้าไปเจรจากับเกาหลีเหนือได้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของจีนเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นผลอย่างไรบ้าง